นี่แขนข้างนี้นี่คือแขนข้างที่ฉีดวัคซีนนะฮะคล่องแคล่วครับไม่มีการเจ็บไม่มีการปวดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามอยากจะขอให้ฉีดเลยคือต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอย่ากลัวเชิญชวนทุกคนให้มารับวัคซีนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปจัดรายการข่าวเราก็จะสามารถพูดได้เต็มปากแล้วอย่างผมเนี่ยคุณผู้ชมผมได้รับวัคซีนแล้วอันนี้มันเต็มปากเต็มคำไงความรู้สึกที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากก่อนที่จะมาแบบชัดเจนสิ้นเชิงหักมุมเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนตอนอวสานของละครนะคุณคือเล่นมันได้เลยพลิกกลับอย่างนี้เลยนี่แขนข้างนี้นี่คือแขนข้างที่ฉีดวัคซีนนะฮะคล่องแคล่วครับไม่มีการเจ็บไม่มีการปวดเป็นความรู้สึกที่พูดง่ายๆว่าเป็นความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดไปถึงคุณผู้ชมทุกคนว่าอยากจะให้มารับวัคซีนกันเยอะๆคือไม่ต้องเกี่ยงแล้วครับว่าจะยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามอยากจะขอให้ฉีดเลยฉีดทันทีไม่เลือกยี่ห้อมีโอกาสมาปั๊บคว้าหมับไว้เลยนะจะดีกับชีวิตคุณแล้วก็จะดีต่อประเทศชาติด้วยความไม่เข้าใจต่างๆตอนนี้น่าจะเป็นยอดของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าตัว LINE ID Official ของหมอพร้อมนะฮะคือตอนนี้ยอดลงทะเบียนจริงๆเนี่ยถ้านับเอานะนับเอาแค่2กลุ่มหลักคือกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีกับกลุ่มคนที่มีโรค7โรคเป็นโรคเรื้อรังเนี่ย16ล้านคนมาวันนี้มันยังมาประมาณสัก1ใน4เท่านั้นเองฮะดังนั้นคือต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอย่ากลัวนะฮะถ้าคุณเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีขอให้คุณเดินไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าขอให้คุณเดินไปหาอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือใครก็ตามคือถ้าคุยกับโทรศัพท์มือถือไม่รู้เรื่องอ่ะขอให้เดินทางไปคุยกับคนแล้วให้คนเหล่านั้นน่ะเขาช่วยลงทะเบียนให้เป็นแบบนี้ครับไปลงทะเบียนกันเยอะๆวันนี้ผมมาวันอาทิตย์เนี่ยคนมากันแบบโอ้โหเป็นพันเลยเพื่อรอต่อคิวดังนั้นยังมีคนต้องการอีกเยอะมากถ้าคุณยังไม่ต้องการคุณเปลี่ยนความคิดนั้นได้ขอให้คุณต้องการวัคซีนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าดีต่อตัวเองและดีต่อชาติครับที่ตัดสินใจจะมาฉีดเพราะว่าอยู่หน้าจอทุกวันพออยู่หน้าจอทุกวันเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์ไปสู่คุณผู้ชมทุกคนมันก็คือการที่เชิญชวนทุกคนให้มารับวัคซีนดังนั้นพี่จะก็ทำสกู๊ปไปทำสกู๊ปไปว่าเชิญชวนทุกท่านมาฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและประเทศชาติบลาบลาบลาแต่พอมาคิดอ้าวไอคนพูดนะ คือไอตัวคนพูดเองมันยังไม่ฉีดเลยอ่ะเราดังนั้นมันจะมีน้ำหนักได้ยังไงอ่ะคราวนี้ต่อไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปจัดรายการข่าวเราก็จะสามารถพูดได้เต็มปากแล้วอย่างผมเนี่ยคุณผู้ชมผมได้รับวัคซีนแล้วอันนี้มันเต็มปากเต็มคำไงปกติเวลาเราเชิญชวนคนอื่นปั๊บมันเบาโหวงอ่ะเพราะคนดูก็จะถามอ่ะแล้วแกไอ้แว่นที่พูดหน้าจอแว่นฉีดยังอย่างเงี้ยคราวนี้เราพูดได้เต็มปากว่าโอเคต่อจากนี้ไปเราเชิญชวนทุกคนได้เต็มที่เพราะว่าปลอดภัยยืนยันจากตัวเองไม่มีอาการอะไรครับตอนนี้ยังสบายมากเลยตอนนี้ยังสบายมากครับนอนให้เพียงพอที่สำคัญคือปกติแล้วต้องบอกว่าพี่แจ๊คเป็นคนนอนดึกมากเป็นคนนอนดึกมากเนื่องจากทำงานช่วงบ่ายเมื่อคืนนี้ก็เตรียมตัวโดยข่มตานอนตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มเอาให้หลับให้ได้หลับให้เยอะที่สุดเขาบอกว่าให้กินน้ำเยอะๆก็กินน้ำให้เยอะที่สุดกินน้ำให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็เตรียมตัวก่อนมาแล้วก็มาสบายๆครับเหมือนมาพบแพทย์ตามธรรมดาทั่วไปก็มีการกรอกข้อมูลมีการวัดความดันแล้วจากนั้นก็รับคิวแล้วก็เนี่ยเข้ามาฉีดจบแล้วแป๊บเดียวไม่นานมากครับคุณพยาบาลมือเบามากคุณพยาบาลนึกมือเบาจนคิดว่าคุณพยาบาลมีร่างอยู่จริงๆหรือเปล่าทำไมไม่มีแรงอะไรกระแทกมาที่ไหล่เราเลยทำไมมันรู้สึกละมุนจังเหมือนทาแป้งเด็กอะไรแบบนี้เบามากจริงๆไม่รู้สึกเลยฮะใช่มากันเถอะอยากจะเชิญชวนให้คุณทุกท่านให้ผู้ชมทุกท่านนะมาโดยวันนี้เนี่ยแน่นอนครับผมมาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เปิดโอกาสเปิดศูนย์นี้ขึ้นมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ทุกท่านที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าถึงวัคซีนเนี่ยขอให้เข้ามาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็เข้ามาปั๊บเนี่ยมารับบริการได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นกลุ่มคนที่สูงอายุกว่า60ขึ้นไปหรือว่ามีโรคเรื้อรังวันนี้ก็เข้ามาฉีดได้ผมที่มาฉีดวันนี้ก็แน่นอนครับมาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปบอกต่อกับคุณผู้ชมด้วยว่าให้มาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังมีตัวยาเหลืออยู่วันนี้ผมฉีดซีโนแวคนะครับแล้วพอฉีดซีโนแวคไปปั๊บเนี่ยหลายคนน่ะก็กังขาไงกังขาในสุขวัคซีนซีโนแวคจะดีเหรอดีเหรออ่ะถ้าไม่ดีจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะคุณฮะนี่ก็ฉีดมาแล้วเนี่ยดังนั้นการันตีครับรับวัคซีนกันแต่เนิ่นๆเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีได้รับโอกาสจากที่ไหนขอให้คุณคว้าไว้แล้วไปฉีดวัคซีนกันอย่างเช่นที่นี่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับ